เหลือเกินโอ้ยจะไปหาหมอก็ไม่กล้าทำไงดีเนี่ยโอ้ยทำไงดีโอ้ยปัญหานี้มีทางออกครับปัจจุบันมีผู้ป่วยทางทันตกรรมเยอะมากแต่ไม่ยอมไปหาหมอเพราะกลัวเจ็บจากเครื่องมือในขณะที่ทำการรักษาอยู่ไม่ว่าจะเป็นคูนหินปูนอุดฟันหรือว่าถอนฟันรวมไปถึงการฉีดยาชาด้วยทางสวกได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ครับจึงได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยการดัดแปลงข้าวไทยเพื่อใช้ประโยชน์ทางทันตกรรมแต่จะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยครับยาชาเป็นส่วนหนึ่งที่ทันตแพทย์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มารับการรักษาแต่ปัจจุบันยาชาก็ยังคงอยู่ในรูปแบบเข็มที่ต้องทิ่มแทงลงไปในส่วนเนื้อเยื่อปากของผู้ป่วยซึ่งผู้ป่วยเองก็ต้องเจอกับความเจ็บปวดอยู่ดีดังนั้นโครงการดัดแปลงข้าวไทยเพื่อใช้ประโยชน์ทางทันตกรรมจึงเป็นงานวิจัยที่พัฒนาให้เกิดเจลยาชาที่ไม่ต้องใช้เข็มฉีดยาเป็นการทำยาชาเฉพาะที่เราต้องการลดความเจ็บปวดเจ็บตรงไหนก็ทาตรงนั้นเลยโดยที่เรานำเอาข้าวไทยหมายถึงเมล็ดข้าวไทยเนี่ยนะคะมาดัดแปลงโครงสร้างนะคะเพื่อที่จะให้เป็นสารก่อเจลแล้วก็ใช้ประโยชน์ในทางเภสัชกรรมนะคะทีนี้เริ่มแรกเราก็ได้ทดลองใช้กับผู้ใช้จริงนะคะโดยคือทางทันตกรรมนะคะทันตแพทย์เนี่ยก็ได้เอาเจลข้าวของเราเนี่ยไปทดลองใช้นะคะโดยที่ทางเราได้ผสมตัวยาต่างๆนะคะที่เราได้แต่งสีเอาไว้หลายๆสีนี่แปลว่ามีตัวยาหลายๆอย่างนะคะมีทั้งตัวยาต้านเชื้อรามีทั้งตัวยาป้องกันฟันผุมีทั้งตัวยาที่ทำให้ฟันขาวสะอาดนะคะก็เอาไปทดลองใช้ณปัจจุบันนี้เราได้ผลมาว่าเจลข้าวของเราเนี่ยสามารถที่จะนำส่งสารสำคัญหรือตัวยาพวกนี้เข้าสู่ช่องปากได้เจลข้าวของเราเนี่ยปรากฏว่าสามารถเกาะติดผิวได้ดีกว่าเจลที่ทางการค้านะฮะเพราะฉะนั้นในโอกาสต่อๆไปเนี่ยเราคิดว่าเราก็จะลองผสมตัวยาอื่นๆเข้าไปอีกเพื่อที่จะให้มีการนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆต่อไปเช่นไม่ว่าจะเป็นในด้านการแพทย์ที่เข้าไปใช้นอกเหนือจากบริเวณช่องปากของคนต่างๆของร่างกายนะคะรวมทั้งถึงสารสำคัญที่จะออกฤทธิ์เพื่อให้เกิดความสวยงามหมายถึงทางเวชสำอางเครื่องสำอางได้เลยเห็นไหมล่ะเจลยาชาจากข้าวเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยไม่ต้องกลัวการไปหาหมอแล้วนะได้ฟังแบบนี้แล้วสบายใจขึ้นเยอะเลยครับยังไงผมขอตัวไปหาหมอก่อนแล้วกันครับจะได้หายปวดฟันสักทีสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์และเว็บไซต์ที่ขึ้นด้านล่างนี้ครับคราวหน้าเราจะพาไปอัปเดตเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกับ Research Update วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ